สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับเครื่องซักผ้าตัวใหม่ของ Haier นะครับรุ่นฝาบนนะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นที่เป็น 1701RS กับ 1702R นะครับเราจะดูกันว่ามันแตกต่างยังไงบ้างนะครับโดยนะครับรุ่นแรกนะครับตัวนี้ 1701RS นะครับจะเป็นรุ่นเซลฟ์คลีนนิ่งนะครับผมตัวเซลฟ์คลีนนิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตามชื่อโมเดลเลยครับ 1701RS S ตัวหลังนี่คือหมายถึงเซลฟ์คลีนนิ่งนะครับตัว R ในที่นี้นะครับก็คือตัวที่บ่งบอกว่าเป็นมอเตอร์แบบสายพานและเป็นมอเตอร์แบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นมอเตอร์แบบ direct drive หรือต่อตรงนะครับเป็นมอเตอร์สายพานธรรมดานะครับถัดมานะครับเราจะมาแนะนำรุ่นนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวเนี้ยหน้าจอนะครับแผงคอนโทรลมันจะเป็นแบบปุ่มกดธรรมดานะครับเป็นแบบปุ่มกดธรรมดามีไฟ LED ครับเราก็ลองกดดูนะครับนี่ครับประมาณนี้ตัวโหมดนะครับก็จะมีโหมดตั้งแต่นี่ครับโหมดฟังก์ชันการทำงานนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับ normal quick cotton heavy นะครับดีเคทนะครับซิงค์เบดดิ้งแล้วก็ยีนนะครับผมอ่ะนี่คือหน้าตาของตัวรุ่น 1701RS นะครับที่เป็นแบบเซลฟ์คลีนนิ่งนะครับผมเราไปดูตัวที่เป็น 1702R ครับตัว 1702R นะครับมีการพัฒนามานะครับผมจากรุ่นที่เป็น 1701R นะครับผมโดย 1702R เนี่ยจะเป็นสีเทาแต่ 1701R นะครับจะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมแล้วอีกตัวนึงครับที่มีความแตกต่างกันก็คือ1701R นะครับจะเป็นหน้าตาแบบไหนครับแบบหมุนนะครับแบบปรับแบบหมุนปรับเลือกเขาเรียกปรับเลือกโปรแกรมได้แต่ตัวที่เป็น 1702R นะจะเป็นแบบปุ่มกดในการปรับเลือกโปรแกรมนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของตัวที่เป็นอะไรที่มันแตกต่างกันระหว่าง 1701R กับ 1702R นะครับอย่างแรกเลยคือเซลฟ์คลีนนิ่งถูกไหมครับรุ่นที่เป็น 1702R เนี่ยจะไม่มีเซลฟ์คลีนนิ่งครับพอไม่มีเซลฟ์คลีนนิ่งปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าทับคลีนครับนี่ครับฟังก์ชันทับคลีนที่ช่วยในการอะไรครับล้างทำความสะอาดถังนั่นเองแต่ตัวที่เป็น 1701RS นะครับจะไม่มีโปรแกรมที่เป็นทับคลีนครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากโปรแกรมที่เป็นรุ่นที่เป็นสมาร์ทบอลเนี่ยหรือเซลฟ์คลีนนิ่งเนี่ยมันจะมีลูกบอลที่เรียกว่าสมาร์ทบอลเนี่ยทำงานอยู่นะครับทุกครั้งที่มีการซักลูกค้าจะไม่ต้องมากดปุ่มเรื่องของการล้างถังนั่นเองนะครับเพราะว่าถังเนี่ยจะมีการซักอยู่ตลอดเวลานะครับผมลูกบอลจะมีการขัดอยู่ข้างถังตลอดเวลานั่นเองนะครับโอเคส่วนโปรแกรมต่างๆนะครับก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับโปรแกรมก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับระหว่าง 1701RS กับ 12R นะครับผมมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากครับตามโปรแกรมก็อย่างที่บอกครับมีแค่เรื่องของตัวทับคลีนเท่านั้นนะครับที่มีเรื่องของแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าระยะเวลาในการซักของรุ่นนี้กับรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอีกเหมือนกันครับก็คือระยะเวลามันจะมีการใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมจะมาดูโครงสร้างภายในกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาดูเรื่องของประตูนะครับฝาประตูของตัว 1701RS กับ 1702R นะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับคือเป็นกระจกนิรภัยเทมเพอร์การ์ดนะครับแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าซอฟต์โคลสนั่นเองนะครับฝาปิดเนี่ยจะปิดไม่กระแทกกับตัวเครื่องนะครับทำใหเราป้องกันเรื่องของกระจกนั่นเองนะครับผมเพราะว่ากระจกเราเป็นกระจกนิรภัยแบบเต็มบานนะครับพอเรามาดูด้านในครับด้านในของ2ถังเนี่ยลักษณะแบบเดียวกันนะครับคือเป็นถังสแตนเลสเรามาเริ่มจากตัว 1701RS ก่อนนะครับตัวถังด้านในเป็นแบบสแตนเลสนะครับเป็นแบบรูปหมอนนั่นเองนะครับผมแล้วมีอะไรครับมีตัวฟิลเตอร์ครับตัวนี้ฟิลเตอร์เรานะครับมีการพัฒนานะครับจากฟิลเตอร์ธรรมดาเนี่ยมาเป็น 4D Magic Filterคำว่า 4D คืออะไรครับ 4D ก็คือมันสามารถเลยครับมันสามารถป้องกันครับน้ำจะเข้าทั้งซ้ายทั้งขวาด้านหน้าได้นั่นเองนะครับผมโดยด้านในเนี่ยของกล่องนะครับของกล่องฟิลเตอร์จะมีลิ้นครับถ้าน้ำมาด้านนี้ครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะมีลิ้นตัวนี้ก็จะปิดไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ฝุ่นสกปรกเนี่ยเข้าอยู่ในตลับนั่นเองนะครับไม่ให้มันออกไปจากอีกด้านนึงนะครับผมมีประมาณนี้นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เราจะมีให้กันถึง2ตัวด้วยกันนะครับของรุ่นตัว 1701RS นะครับ 4D Magic Filter ถัดมาครับตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของจานนะครับจานซักนะครับเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียนั่นเองนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ตัดนะครับในตัวนี้ก็ยังมีให้อยู่นะครับผมเราไปดูตัว 1702R บ้างครับ 1702R นะครับตัวด้านในก็เป็นสแตนเลสนะครับโครงสร้างแบบรูปหมอนเหมือนกันนะครับผมแต่ที่แตกต่างกันก็คือนะครับมี1ของฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์แบบตลับนะครับผมฟิลเตอร์ตลับแบบธรรมดานั่นเองครับไม่ใช่เป็น 4D นะครับเป็นฟิลเตอร์ตลับแบบธรรมดาก็ทั่วไปครับก็ใช้เสร็จก็มีการเลยครับต้องถอดมาล้างทำความสะอาดนะครับประมาณนี้นะครับผมล้างทำความสะอาดทำง่ายๆครับแกะได้ง่ายครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะมีให้กันถึง2ตัวด้วยกันนะครับเหมือนกันนะครับมีให้กันถึง2ตัวด้วยกันจานซักของรุ่น 1702R ก็เป็นจานซักแบบปกตินะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับผมไม่ได้เป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับโอเค
ถัดมานะครับหลังจากภายในเสร็จแล้วนะครับลองดูด้านโครงสร้างด้านหน้าครับมอเตอร์นะครับ2รุ่นนี้เป็นมอเตอร์แบบธรรมดานะครับมอเตอร์ธรรมดาใช้สายพานนะครับรับประกันอยู่ที่12ปีเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวส่วนอุปกรณ์อื่นๆครับอะไรอื่นก็รับประกันอยู่ที่3ปีนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับอะไรอื่นมีอะไรบ้างครับก็อยู่ในส่วนของที่เป็นแผงวงจรอันดับที่1นะครับ2ก็พวกโช็คพวกอะไรนะครับอุปกรณ์ตัวเดรนนะปั๊มน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็รับประกันอยู่ที่3ปีนะครับผมถัดมานะครับจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นหลักนะครับของเครื่องซักผ้าไฮเออร์เรานะครับก็คือออโต้รีสตาร์ทนั่นเองนะครับเราจะมาลองดูนะครับในส่วนของออโต้รีสตาร์ทผมจะทดลองให้ปรับโปรแกรมการซักเป็น0ก่อนนะครับการล้างน้ำก็เป็น0ก่อนนะครับผมให้เหลือแค่โปรแกรมการปั่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโปรแกรมการซักเป็น0นะครับโปรแกรมการล้างน้ำเป็น0นะครับแล้วก็เหลือแค่โปรแกรมการปั่นเรามากดสตาร์ทนะครับทั้ง2ตัวทีนี้เนี่ยเมื่อเครื่องทำงานผมจะสาธิตแค่ของการปั่นนะครับเพราะว่าถ้าเลือกโปรแกรมที่เป็นการซักเนี่ยเราไม่มีการต่อน้ำจริงนะครับทำให้อาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีการเออร์เลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเราก็เลยเทสการปั่นให้เห็นนะครับว่าถ้าเราสั่งงานปั่นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไฟมันดับขึ้นมานะครับไฟมันดับเนี่ยก็อะไรครับเครื่องมันยังสามารถทำงานต่อเนื่องได้อัตโนมัตินั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องมากดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งนึงเพื่อให้เครื่องทำงานอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมากดปุ่มเปิดเครื่องไฟมาปุ๊บเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคนะลองสังเกตนะครับตอนนี้เวลาเหลือ5นาทีนะครับตัวนี้เหลือ4นาทีผมจะกดปิดเครื่องนะครับในการกดสวิตช์นะครับโอเคเครื่องทั้ง2ตัวนะครับตอนนี้หยุดการทำงานไปแล้วนะครับเพราะว่าเราตัดไฟไปนั่นเองนะครับก็จะมาเริ่มทำการเปิดเครื่องอีกครั้งนึงนะครับโดยการกดปุ่มสวิตช์ครับเปิดเครื่องเปิดไฟเข้ามานะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องนะครับก็จะเริ่มทำงานนะครับต่อเนื่องเลยโดยที่ผมไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวเครื่องก็ทำงานโดยอัตโนมัติเห็นไหมฮะเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติเลยครับส่วนเวลานะครับของการที่มันจะเริ่มทำงานเนี่ยบางครั้งนะครับมันจะเริ่มเวลาจากรอบของการปั่นในตอนแรกนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเครื่องมันหยุดไปแล้วขณะจังหวะที่มันปั่นแห้งอยู่เนี่ยแล้วอะไรครับแล้วไฟมันดับเนี่ยพอไฟมันกลับมามันต้องเริ่มรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มสตาร์ทรอบใหม่หรือบาลานซ์ผ้าให้มันเริ่มใหม่เนี่ยเวลาการปั่นมันก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณครับ8นาทีนะครับประมาณนั้นในการปั่นแห้งนะครับผมก็ฟังก์ชันของ2ตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวไว้สอบถามกันหลังไมค์ได้ครับขอบคุณมากครับ